วัสดีครับวันนี้เป็นรีวิวรีวิวแรกนะครับสำหรับ Transformer นะครับเป็น EP 3นะครับวันนี้ขอแซงคิวหน่วยพิฆาตมารนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับงาน Third Party นะครับจากค่าย Extranbot นะครับตัวนี้จะเป็นรหัสนะครับ MM-XII หรือ X12 นะครับ MM-12 นะครับเป็น Neptune นะครับซีรีส์นี้จะเป็น G1 นะครับเป็น Scale Masterpiece นะครับ Neptune นี่คือชื่อ AKA นะครับตัวนี้ถ้าใน G1 ก็จะเป็นชื่อว่า C-Spray นะครับตัวนี้จะเป็นMP Scale นะครับเดี๋ยววันนี้จะแกะกล่องรีวิวแล้วก็เดี๋ยวจะทรานส์ฟอร์มให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นกล่องเขานะครับกล่องไม่ใหญ่ครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นพวกไซส์มินินะครับเป็นตัวเล็กนะครับเนี่ยมาสเตอร์มินิซีรีส์นะครับพวกนี้จะเป็นตัวเล็กแต่ก็ไม่ได้เล็กมากครับเทียบตามสเกล MP สเกลก็คือ25เซนตัวนี้จะต้องเล็กกว่า25เซนนะครับกล่องสวยงามนะครับด้านข้างจะทำคล้ายๆกับกล่องของงาน Official นะครับและนี่เป็นรูปวิวก็คือมันมีที่มานะครับที่จะต้องมีภาพนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันนะครับแล้วก็อันนี้ด้านบนนะครับด้านข้างล่างเขาจะเป็นเรือสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับสะเทินน้ำสะเทินบกเดี๋ยวเรามารีวิวเจ้าเนปจูนครับ AKA Sea Spray นะครับเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะเจอนะครับหุ่นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสกีที่ให้มานะครับเดี๋ยวเราจะแกะนะครับสักครู่แล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือทำมาค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแล้วก็การ์ด1ใบนะครับค่าพลังของเจ้าเนปจูนนะครับเสร็จแล้วอันนี้คือทีเด็ดนะครับของที่ให้มานะครับนี่แหละครับที่ทำไมถึงต้องมันอยู่ชายหาดจะมีลูกบอล นะครับมีลูกบอลให้เล่นนะครับเจ้าตัวนี้จะดูเด็กๆนะครับไขควงให้1อันนะครับลูกบอลก่อนลูกบอล นะครับลูกบอล นะครับไขควงมาทำอะไรเดี๋ยวเราค่อยนั่นนะครับกับเซตนี้แล้วก็ปืนนะครับปืนนะครับปืนเสร็จแล้วถัง นะครับถังเสียมอันนี้อุปกรณ์เอาไว้เล่นชายหาดเล่นทรายชายหาดนะครับเสร็จแล้วจะมีอีกหนึ่งเส้นคืออันนี้นะครับเชือกเป็นสกีนะครับเพราะว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่มันลากบัมเบิลบีนะครับเชือกเส้นนี้จะใช้เอามาเล่นกับตัว Extranbot ตัวนี้นะครับ Neptune เนี่ยต้องเป็น MP21 นะครับ MP21 บัมเบิลบีนะครับเสร็จแล้วยังมีอีก1เซตที่ให้ไขควงมาก็คือหน้าเปลี่ยนนะครับอันนี้ตาฟ้านะครับนะครับตาฟ้าหน้าเปลี่ยนนะครับเสร็จแล้วถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเพราะมันมีอยู่ตอนนะครับที่ตามันจะต้องเป็นสีแดงหรืออะไรนะครับถ้าไงลองหาข้อมูลดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับอ็อกเซสซอรีให้มาแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะแกะกล่องรีวิวกันนะครับสำหรับเจ้า 4R Neptune นะครับมานะครับเมื่อแกะออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเจอที่เป็นร่างเรือเหล็กค่อนข้างเยอะนะครับน้ำหนักจะค่อนข้างที่หนักนะครับจริงๆอันนี้ยังไม่ได้ใส่แต่นะตะกี้ผมใส่ไว้ตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์คือเขาจะให้แยกมาตะกี้คือเอฟเฟกต์ที่เป็นน้ำนะครับเวลาเรือวิ่งน้ำจะกระจายนะครับเดี๋ยวเราใส่ให้ดูก็เรือนะครับร่างเรือนะครับร่างเรือเหล็กเยอะน้ำหนักดีนะครับแล้วก็สีจะเป็นเมทัลลิก
นะครับใบพัดนะครับหมุนได้นะครับเสร็จแล้วก็ให้มาเจ้าสกีเนี่ยในกล่องเนี่ยเขาจะใส่มาในแบบนี้นะครับใส่เอฟเฟกต์คือสกีกับน้ำซึ่งเราดูดีๆเนี่ยมันจะสวนทางกันนะครับมันจะสวนทางกันดังนั้นอันนี้ผมแก้เลยนะครับก็ค่อยแกะนะครับแล้วก็ใส่กลับด้านนะหัวแหลมๆจะต้องยื่นออกมาเยอะๆอย่างนี้นะครับเมื่อเวลาเล่นสกีน้ำจะต้องอยู่ข้างหลังนะครับเราต้องใส่กลับด้านแต่เขาต้องกลับด้านมาเพราะว่าเขาใส่ถาดใสมาเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะครับถ้าเป็นด้านนี้ใส่ได้แต่ถ้าเรากลับปุ๊บเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรามาเล่นเนี่ยต้องใส่อ่ะนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วเจ้า Sea Spray นะครับ AKA Sea Spray อันนี้ Neptune นะครับก็จะเป็นร่างเรือสเตินน้ำสเตินบกนะครับอันนี้จะมีล้อมาให้นะครับจะมีล้อมาให้นะครับเข็นได้นะครับแต่นี้จะเป็นโฟมนะครับมันเลยค่อนข้างที่จะฝืดหน่อยหนืดๆหน่อยนะครับนะครับอันนี้อิสเซอรี่ที่ผมให้มาตะกี้เนี่ยที่บอกก็คือเอฟเฟคที่เป็นน้ำข้างๆเนี่ย1ข้าง2 1 2ข้าง1คู่นะครับเราก็ใส่เข้าไปอันนี้เราพร้อมเริ่มรีวิวนะครับมันจะมีรูนะครับรับกับเดือยนะครับนะครับนี่นะครับรับกับเดือยนี้นะครับเราก็สวมลงไปนะครับแค่นี้นะครับก็จะเป็นเอฟเฟคน้ำกระจายด้านข้างนะครับข้างนี้เหมือนกันนะครับมีรูแล้วก็เดือยใส่เข้าไปนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้ฉากที่วิ่งแล้วมีน้ำกระจายเสร็จแล้วนี่แหละครับทีเด็ดก็คือสายเล่นเจ็ตสกีซึ่งจะมีฉากหนึ่งที่ Sea Spray นะครับหรือ AKA Sea Spray นะครับเจ้าเนปจูนเนี่ยนะครับลากเจ้าบัมเบิลบี MP 21นะครับตัวนี้เขาจะมีตัวคล้องนะครับเราต้องง้างตัวนี้ก่อนนะครับเขาทำมาให้นะครับแล้วก็มีรูรับนะครับเราก็ง้างตัวคล้องใส่เข้าไปกับตัวลากหูลากนะครับใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ย MP 21นี่แหละครับคือตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวโมใหม่นะครับคือตัวนี้นะครับ Masterpiece MP 21 Bumblebee นะครับเอาตัวนี้มาเสร็จแล้วเอาสกีที่เราสับด้านมาเนี่ยนะครับมาใส่ลงไปนะครับอันนี้น่าจะข้างนี้เนี่ยนะครับมันจะมีร่องแรกนะครับกับส้นนะครับใส่เสร็จแล้วด้านกันชนหน้านะครับดันลงมามันจะลงล็อกพอดีเห็นไหมครับเราก็จะได้สกีข้างหนึ่งละนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับก็ล็อกส้นไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยมาล็อกข้างหน้าก็ได้นะครับกดลงมานะครับเราก็จะได้ B เล่นสกีละนะครับแล้วเราก็เอานะครับอย่างนี้นะครับ เราก็สวมเข้าที่มือบีนี่นะครับนะครับเห็นไหมครับอันนี้เขาทำออกมาค่อนข้างที่จะน่ารักดีนะครับมันจะมีฉากที่ซีสเปย์เนี่ยดึงเจ้าบัมเบิลบีนะครับเล่นกันนั่นแหละนะครับก็อันนี้ก็คืออิสเซอรี่ที่เขาให้มานะครับที่เอามาเล่นด้วยกันนะครับก็ถือว่าน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทรานสฟอร์มเจ้าเนปจูนแล้วนะครับตัวนี้แปลงไม่ยากนะครับแปลงไม่ยาก
ต้องขออภัยนะครับอันนี้เป็นรีวิวที่เป็นการเป็นงานแรกของผมเลยที่เป็นรีวิว Transformer นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับจริงๆล่างนี้จ้ะเสามันจะต้องอยู่อย่างนี้นะครับเสาจะต้องอยู่อย่างนี้ตอนนี้เราจะทรานส์ฟอร์มแล้วดึงเอฟเฟกต์ออกก่อนนะครับแกะเอฟเฟกต์ออกก่อนทั้งสองข้างมาทรานส์ฟอร์มกันนะครับก็คือสเต็ปแรกนะครับสไลด์ที่ตัวนี้นะครับสไลด์มานิดนึงนะครับเสร็จแล้วตัวแขนเนี่ยจะมีตัวล็อกอยู่นะครับนะครับสไลด์ให้มานิดนึงนะครับสไลด์แล้วงอมานิดนึงเสร็จแล้วเนี่ยเราปลดถ้ามันติดมือให้ระวังที่มือมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่นะครับแขนจะมีเขี้ยวล็อกอยู่นะครับตรงนี้ล็อกก็ค่อยดึงออกมานะครับพยายามหลบมือกันอ่ะนะครับให้แขนออกมาก่อนเสร็จแล้วเราก็มันยังดึงไม่สุดนะครับตรงนี้ต้องค่อยๆดึงออกมานิดนึงนะครับเมื่อสไลด์ออกมาแล้วนะครับสไลด์ออกมาแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นเอวช่วงเป้านะครับช่วงเป้านะครับช่วงเป้าก็ยืดออกมาให้ค่อยยืดออกมานะครับเสร็จแล้วงอนะครับนะครับเนี่ยครับงอตรงมันจะมีพับ2จังหวะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับพับจังหวะแรกขึ้นมาก่อนนะครับนะครับภาพจังหวะแรกขึ้นมาก่อนนิดหนึ่งเสร็จแล้วตรงนี้เรากดลงไปบานพับนะครับทั้งสองข้างนี้นะครับพับลงไปก่อนเห็นว่ามันจะพับได้ตอนแรกผมไม่รู้ตัวนี้นะครับมันจะพับได้นะครับเห็นไหมครับพับลงไปเสร็จแล้วทำการพับตัวนี้นะครับตอนนี้มันหลุดนะเราก็ดึงออกมาก่อนจะเป็นช่วงขานะเสร็จแล้วพับตัวนี้จะมีร่องนะครับพับให้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกนะครับที่ไม่ให้มันดันลงไปนะครับแต่เราต้องสไลด์สองข้างนี้ด้วยนะครับดันเข้าไปนะครับนะครับตอนนี้เราก็จะได้ช่วงเอวแล้วนะครับช่วงขานะครับเสร็จแล้วมันเป็นรูโวเนี่ยไม่เป็นไรเราต้องพับตัวนี้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาช่วงขาก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ละนะครับ เสร็จแล้วช่วงขาเนี่ยนะครับเราต้องค่อยๆดึงนะครับยืดออกมาก่อนเห็นไหมครับพอยืดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะตัวนี้จะยืดขึ้นมานะครับแล้วก็หลบหนึ่งตัวนี้หลบเสร็จเนี่ยเราพับตัวที่เป็นเหมือนลูกศรเนี่ยครับพับก่อนพับลงมาเห็นครับพับลงมานะครับเสร็จแล้วก็งอขาไปนะครับเสร็จแล้วมันจะมีบานพับตัวนี้อยู่นะครับพับลงมาให้สุดนะครับพับลงมาให้สุดเสร็จแล้วก็หักนะครับหักพับมาอีกหนึ่งด้านนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้นะครับด้านข้างนี้แล้วก็งัดออกมาปึ๊บนะครับอันนี้อย่าเพิ่งพับเข้ามาเอาอันนี้ก่อนนะครับพับขึ้นมานะครับแล้วก็พับลงมากดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงส้นเท้าเนี่ย
นะครับตรงส้นเท้าเนี่ยเราก็พับปุ๊บมันจะมีร่องรับนะครับเห็นนะครับร่องรับก็ดันเข้าไปนะครับหัวเข่าเราก็ดึงขึ้นมานะครับตอนนี้เราก็จะได้ขาข้างหนึ่งแล้วนะครับทำเหมือนกันนะครับทั้งสองข้างนะครับดึงเข่าขึ้นมานิดนึงก่อนนะครับพอด้านนี้นะครับเราก็จังหวะแรกนะครับลองแกะตัวที่เป็นลูกศรอย่างนี้ก่อนนะครับพับลงมาก่อนนะครับมันจะได้ง่ายนะครับเสร็จแล้วก็ดึงขาขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราดึงเข่าก่อนเลยก็ได้นะครับให้มันสูงขึ้นมาครับให้มันยืดขึ้นมาเสร็จแล้วทำวิธีเดิมก็คือพับบานพับด้านนี้ก่อนนะครับพับลงมาให้สุดนะครับเสร็จแล้วแกะตรงนี้ตรงหัวเรือนะครับซึ่งเป็นหัวเรือเนี่ยพับมานะครับพับมาให้ลงร่องเสร็จปุ๊บนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็พับจากที่เป็นเรดาร์ครับพับลงมาเสร็จแล้วเรายังไม่เสร็จนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการบิดนะครับบิดนะครับบิดปุ๊บก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าเนปจูนนะครับช่วงนี้จะเป็นเหล็กหมดเลยนะครับช่วงนี้จะเป็นเหล็กจะมีอาวุธมาให้1อันนะครับก็คือเป็นปืนนะครับเป็นปืนของเขาครับมือต้องหมุนด้วยนะครับจะเป็นปืนนะครับแอคชั่นท่าได้นะครับสวยๆนะครับแล้วก็ถังเนี่ยครับอยากให้ถือถังใช่ไหมนะครับถือถังนะครับเอาไปเล่นที่ชายหาดนะครับเอาไปเล่นที่ชายหาดนะครับก็ตามนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูจุดขยับของเจ้าเนปจูนกันนิดนึงของค่าย Exanbot นะครับนะครับเริ่มจากหัวกันเลยนะครับหัวนี้ที่ตะกี้ผมแจ้งเนี่ยมันมีขันน็อตนะครับแต่ชุดหน้าจะค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดหนึ่งจะทำให้เป็นเปลี่ยนหน้าได้นะครับตอนหน้าเดิมที่ให้มาจะเป็นมีตานะครับแล้วอันนี้จะเหมือนกับมีแว่นนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งถ้าเราไม่ชอบนะครับเราไม่ชอบตาฟ้านะครับจะมีอยู่ฉากเป็นตาแดงนะครับน้ำท่วมนะครับตาจะแดงนะครับนะครับจุดขยับนะครับ หัวนะครับเริ่มที่หัวกันนะครับเงยได้นะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับบิดได้รอบเลยนะครับเสร็จแล้วแขนนะครับแขนดีนะครับไม่มีเฟืองนะครับงานเติร์ดปาร์ตี้จะไม่ค่อยตกจะหนืดๆนิดนึงนะครับหนืดๆนิดนึงนะครับเสร็จแล้วบิดต้นแขนได้นะครับหมุนต้นแขนนะครับต้นแขนได้ทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างเสร็จแล้วก็จะเป็นข้อศอกนะครับเป็นดับเบิลจอยนะครับจะทำให้งอได้สุดเลยเห็นไหมครับ
จะงอได้สุดเลย2จังหวะนะครับ1แล้วก็2นะครับจะงอได้สุดๆเลยนะครับทั้ง2ข้างเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเรื่องเอวเนี่ยสบายครับบิดได้นะครับบิดได้แล้วหุ่นสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับทีเด็ดก็คือผมก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรนะครับต้องก้มหน้าได้เนี่ยนะครับก็คือเห็นไหมครับต้องก้มหน้าได้แต่ตัวนี้มันต้องก้มได้ครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่ต้องสไลด์ลงพอดีไปพอดีแต่นี้ก็คือทีเด็ดเหมือนกันนะครับก้มหน้าได้นะครับชะเง้อชะเง้อนะครับชะเง้อฮะนะครับอยากบิดได้ไม่พอก้มหน้าได้ด้วยนะครับเสร็จแล้วต้นขานะครับช่วงขานะครับกลางไม่มีเฟืองแต่ถือว่าแน่นนะครับหนืดหนืดนะครับหนืดหนืดมีความหนืดนะครับช่วงหน้าขาบิดได้ตั้งแต่โคนขาเลยนะครับแต่บิดได้ไม่สุดนะครับได้แค่ประมาณนี้นะครับช่วงขานะครับ หน้าขานะครับก็บิดได้นะครับบิดได้หมดเลยหมุนนะครับทั้งสองข้างนะครับเพื่อแอคชั่นท่าได้ดีนะครับเสร็จแล้วช่วงหัวเข่าเนี่ยนะครับก็งอได้นะครับแต่มันอาจจะติดนิดนึงแต่ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับ ทั้งสองข้างเสร็จแล้วช่วงเท้านะครับเอียงองศาได้นะครับเอียงองศาได้นะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ท่านที่เก็บนะครับG1 เนี่ยต้องไม่พลาดนะครับต้องมีเอาไว้นะครับพื้นมันไม่เท่ากันเดี๋ยวผมจะเทียบกับ B อีกทีหนึ่งนะครับ MP 21 Bomber B นะครับตามสเกลเนี่ย B จะต้องตัวเล็กกว่านะครับนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่จำนะครับแล้วก็แอคเซสซอรี่เนี่ยให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับเล่นได้ดีนะครับน่ารักนะครับนะครับแล้วการจัดทงจัดท่าดีน้ำหนักดีนะครับเหล็กเยอะนะครับเหล็กเยอะนะครับส่วนที่เป็นเหล็กเนี่ยจะเยอะมากทั้งแผงเลยข้างหลังนะครับแล้วก็ช่วงขานะครับช่วงขาเหล็กจะเยอะน้ำหนักดีนะครับถ้าไงก็ลองนะครับลองถ้าชอบนะครับก็ลองดูนะครับในส่วนของงาน third party นะครับเพราะว่างานค่ายลิขสิทธิ์เนี่ยสำหรับ MP scale เนี่ย C spray ผมว่าน่าจะยังไม่ออกนะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังแล้วก็รีวิวแรกสำหรับ Transformer นะครับถ้าท่านใดสนใจครับก็ที่ BJ นะครับสั่งมาได้นะครับเพราะตอนนี้ของหมดแล้วนะครับสั่งมาได้โอเควันนี้ขอจบการรีวิวเจ้า X-Tanbot นะครับรหัส MM-12 หรือ XII นะครับ Neptune AKA MP C Spareโอเคครับขอจบรีวิวการขอจบแต่รีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย